สวัสดีค่ะวันนี้พี่ละมุนมาแชร์เค้กเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะวันนี้มาแชร์เค้กเกี่ยวกับเรื่องของเฟลทนะคะเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยป่วยในเรื่องของการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมาประมาณ9เดือนแล้วก็คือสั่งรักษาที่โรงพยาบาลมีหมอเขาก็แนะนำให้ซื้อพวกแคลเซียมพวกที่เป็น UC2 อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นแยกๆมาก็คือทานทั้งหมดเนี่ยประมาณ 4-5 ชนิดเขาก็ดูแลรักษาตัวเองมาเนี่ยประมาณ9เดือนนะแล้วก็มาเจอพี่ละมุนใน YouTube แล้วก็พอดีช่วงเฟลทเข้ามาพอดีนะคะก็น้องเขาเนี่ยอายุประมาณ43เริ่มเป็นในเรื่องของโรคกระดูกคือปวดตามข้ออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยขอมาดูว่ามีผลตรวจเลือดไหมมีเป็นโรคเกาต์หรือเปล่าหรือว่าเป็นไขข้อหรือว่าอะไรอักเสบไปเยอะไหมใช่เขาก็เลยบอกว่าไม่มีครับแต่ว่าผมเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเบื้องต้นก็คือทานมาแล้วแบบทานยาที่คุณหมอแนะนำให้มาเนี่ย9เดือนแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอาการปวดอยู่คือทำงานไม่คล่องไม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยพี่ก็เลยแนะนำเฟรชนะคะมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะก็คือน้องเขาสั่งมา10ซองเขาบอกว่าอยากทดลองก่อนก็เลยแบบสั่งไป10ซองพอสั่งไป10ซองเนี่ยเขาก็ทานประมาณบ่าย2โมงทุกวันเพราะว่าหมอเขาบอกว่านี่ก็คือเหมือนกับเป็นความรู้ใหม่นะคะคือหมอเขาแนะนำว่าถ้าเป็นโรคกระดูกก็คือให้ทานประมาณบ่ายโมงหรือบ่าย2โมงอะไรประมาณเนี้ยคนที่จะดูแลในเรื่องของการอักเสบอะไรของร่างกายตรงนี้เราก็เลยให้ไป10ซองแล้วก็พอสักพักเขาทานไปประมาณ10วันทานวันละ1ซองวันละ1ซองตอนบ่ายโมงหรือบ่าย2อะไรเงี้ยเขาก็เลยไลน์มาบอกว่าคุณละมุนครับผมดีใจมากเลยตอนนี้ผมไม่ปวดตามข้อแล้วก็แข็งแรงดีขึ้นมากเลยแบบฟิตดีจริงๆแล้วน้องเขาก็คือแบบว่าอาจเป็นข้อความเสียงมาให้บอกว่าเนี่ยผมดีใจมากๆเลยคือที่ผมดูแลตัวเองมา9เดือนเนี่ยมันก็ยังปวดยังไม่หายแต่พอทานเฟกไปเนี่ย10ซองวันละซองเนี่ยอาการปวดหายเป็นปิดทิ้งเลยนะคะก็เลยแบบเฟกนี่มันคือตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นเกาต์หรือว่าเป็นบวมตามข้ออะไรตรงนี้ค่ะดีมากๆเลยนะคะก็คือต้องขอบคุณเฟกมากๆเลยค่ะโอ้โหนะคะเคสนี้นะคะถือว่าเป็นเคสดีเคสหนึ่งซึ่งคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทานยาทานหลายอย่างนะคะยาในชิทูเนี่ยคือต้องทานแบบหลายเม็ดด้วยใช่เจอเฟกเรานี่คือเป็นสารอาหารที่ดูดซึมง่ายใช่ค่ะนะคะคือทานแค่ซองเดียวเห็นผลเลยจากดูแลเองมา9เดือนค่ะองค์เห็นผลใน10ซองอาการปวดดีขึ้นอมขึ้นแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณเคสนี้มากๆเลยค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video